นี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงเครื่องบรมคัตยราชโภสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์สายสร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะทรงพระดำเนินมาที่พระที่นั่งอัฐิกุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรสเวตฉัตรแล้วค่ะพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดีวัฒน์นะคะเข้าเฝ้าทูลอ่องธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลค่ะหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลนะคะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกค่ะThank you.
ในการถวายน้ำอภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกทุกทิศของพระที่นั่งอัฏฐทิศอุดมพรราชอาสน์นั้นนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพรัชกาลที่1ด้วยพระหัตถ์ซ้ายจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสำริดบรรจุน้ำเทพมนต์ทรงจุ่มพระหัตถ์ขวาลงในพระครอบเฟืองสำริดแล้วทรงลูบที่พระนราศจะเป็นเช่นนี้ไปทุกทุกทิศนะคะและในทิศนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นทิศประจิมหรือทิศตะวันตกค่ะตะวันตกเฉียงเหนือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและถวายน้ำอภิเษกค่ะทิศอุดรหรือทิศเหนือนะคะประธานศาลฎีกาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและถวายน้ำอภิเษกนายจรัสสุวรรณเวลาราชบัณฑิตเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกที่ทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือค่ะThank you.
ด้วย